สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอยงเผยตัวเลขประสิทธิภาพวัคซีนแต่ละชนิดเปรียบเทียบกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเมื่อวันที่6พฤษภาคมศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าโควิดวัคซีนประสิทธิภาพของวัคซีนตัวเลขประสิทธิภาพของวัคซีนไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้เพราะไม่ได้ทดลองหรือศึกษาพร้อมกันในสถานที่เดียวกันเวลาเดียวกันจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ตัวเลขประสิทธิภาพของวัคซีนขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆมากมายเช่น 1. ความชุกของโรคในขณะทำการศึกษาถ้าความชุกของโรคสูงตัวเลขประสิทธิภาพจะต่ำกว่าดังนั้นจะเห็นได้ว่าวัคซีนของไฟเซอร์ขณะทำการทดลองถึงประสิทธิภาพมีอุบัติการณ์ของโรคในประชากรต่ำกว่าวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันในขณะที่ทำการทดลองในอเมริกาซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดสูงสุดในอเมริกาจึงมองดูตัวเลขแล้วว่าวัคซีนของไฟเซอร์จึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเพราะเป็นการนับจำนวนผู้ป่วยที่เกิดขึ้นในช่วงการศึกษา 2. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาถ้าใช้ประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงจะมีประสิทธิภาพต่ำกว่าการศึกษาในประชากรกลุ่มเสี่ยงต่ำกว่าเพราะวัคซีนส่วนใหญ่จะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อแต่ป้องกันความรุนแรงของโรคเช่นวัคซีนของซิโนแวคซึ่งทำการศึกษาที่บราซิลใช้กลุ่มเสี่ยงสูงคือบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิดได้ประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับวัคซีนเดียวกันที่ทำการศึกษาในประชากรทั่วไปที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าในตุรกีได้ตัวเลขประสิทธิภาพที่สูงกว่าการศึกษาในบราซิลมาก 3. การนับความรุนแรงของโรคก็มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยิ่งวัคซีนของจีนซิโนแวคทำการศึกษาในบราซิลตัวเลขประสิทธิภาพนับจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการน้อยมากเข้าไปด้วยหรือระดับความรุนแรงที่เรียกว่า WHO Grade 2คือการติดเชื้อที่มีอาการแต่ไม่ต้องการการดูแลรักษา No need medical attention ซึ่งตรงข้ามกับวัคซีนอีกหลายตัวไม่มีการกล่าวถึงความรุนแรงของโรคที่ชัดเจนส่วนใหญ่มักจะเป็นความรุนแรงระดับ WHO Grade 3เป็นแบบผู้ป่วยนอกไม่ต้องการนอนโรงพยาบาลแต่ต้องการพบแพทย์ need medical attention ยิ่งถ้านับความรุนแรงที่น้อยมากๆจะมีตัวเลขประสิทธิภาพต่ำและถ้าการนับความรุนแรงตั้งแต่เกรด C คือป่วยต้องเข้านอนโรงพยาบาลประสิทธิภาพจะยิ่งสูงมากและถ้ายิ่งความรุนแรงที่สูงไปอีกถึงเกรด7คือเสียชีวิตประสิทธิภาพจะใกล้ 100% ของวัคซีนเกือบทุกชนิด 4. สายพันธุ์ของไวรัสการศึกษาของไฟเซอร์และโมเดอร์นาทำก่อนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันการทำทีหลังจะเจอสายพันธุ์ของไวรัสที่กลายพันธุ์หลบหลีกวัคซีนทำให้ภาพรวมของวัคซีนที่ทำก่อนมีประสิทธิภาพดีและไม่ทราบประสิทธิภาพต่อไวรัสที่กลายพันธุ์วัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเห็นได้ชัดการกลายพันธุ์ของไวรัสที่มีส่วนที่ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงการทำการศึกษาคนละเวลาจึงเป็นการยากที่จะมาเปรียบเทียบตัวเลขกันถึงแม้ว่าจะทำในประเทศเดียวกันเพราะไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมในการหลีกเลี่ยงประสิทธิภาพของวัคซีนอยู่แล้ววัคซีนของอินเดียทำการศึกษาที่หลังสุดและศึกษาในสายพันธุ์อินเดียก็ไม่สามารถที่จะไปเปรียบเทียบกับวัคซีนที่ทำการศึกษาในอเมริกาได้ข้อมูลล่าสุดจะเห็นได้ว่าวัคซีนของไฟเซอร์มีประสิทธิภาพลดลงประมาณ 20% ต่อสายพันธุ์แอฟริกาใต้และถ้ามาเจอสายพันธุ์อินเดียก็อย่างที่มีข่าวการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์มาแล้ว2เข็มก็มาติดเชื้อในอินเดียเสียชีวิตในเวลาต่อมาดังนั้นในทางปฏิบัติในการดูวัคซีนเราต้องศึกษาข้อมูลทั้งหมดแต่บางครั้งเราก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลทั้งหมดเราจึงไม่อยากเห็นการใช้ตัวเลขที่ทำการศึกษาต่างสถานที่กันมาเปรียบเทียบกันว่าวัคซีนใครดีกว่าใครอย่างไรก็ตามจากข้อมูลการวัดระดับภูมิต้านทานวัคซีนในกลุ่ม mRNA จะมีภูมิต้านทานสูงกว่าวัคซีนอื่นทั้งหมดสำหรับประเทศไทยเราต้องการวัคซีนทุกตัวที่สามารถจะนำเข้ามาได้และให้มีการใช้อย่างรวดเร็วที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ